ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดเหตุผลทำไมน้องพริ้งหมอลำไอดอล ต้องร้องไห้ตามอุงอิงเพชรบ้านแพงหนักมากเลยนะครับล่าสุดคับทุกคนเรื่องจากว่าควันหลงของรายการนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเมื่อวานนี้คือเป็นวันที่โอ้โหเรียกได้ว่าคนกดไลค์กดแชร์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มก,กันเยอะมากๆเป็นคลิปที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอบคุณพ่อโจรครับทุกคนที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับน้องนะครับโหคนแบบเป็นไวรัลเลยนะครับเมื่อคืนนี้กระแสะของหมอลำไอดอลเนี่ย พุ่งขึ้นมาเลยนะครับทุกคนหลังจากที่แฟนคลับ FC เนี่ยเข้าไปให้กําลังใจองอิงแล้วก็ร้องไห้ตามองอิงกันหนักมากนะทุกคนเนาะสิ่งที่เราสังเกตเห็นนั้นก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีศิลปินสาวท่านหนึ่งที่มานั่งร้องไห้ครับทุกคนนั่นก็คือน้องพิงค หมอลำไอดอลไ่้เองครับทุกคนซึ่งองอิงร้องหอบฝันมาหลังฮาทซึ่งเป็นเพลงชีวิตของน้องอะ่ะทคนที่แบบว่าโอ้โหเพลงนี้ใครฟังก็รู้สึกร้องไห้นะครับจนทําให้ศิลปินสาวคนนี้นะครับในทีมประถมบันเทิงศิล์นด้วยนะไม่ใช่ทีมหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับต้องบอกว่าเป็นคนละทีมกันแล้วก็ร้องไห้เพราะอุงอิงอะ่ะโอ้โห ทุกคนและคิดดูครับนี่แหละเหตุผลที่ FC แฟนคลับถึงร้องไห้เวลาได้ฟังหอฝันมาหลังห้านีน่คือศิลปินต้องบอกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายคู่แข่งนะยังร้องไห้ตามอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยครับทุกคนคือแบบร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยอะ่ะไม่ใช่แบบ น้ำตาซึมนะคือร้องไห้เลยอะ่ะถ้าใครได้เห็นหน้าของน้องพิงค์หมอลำไอดอลเมื่อวานนี้จะรู้สึกว่าน้องเนี่ยร้องไห้หนักมากจนพี่ซีสีวัตเนี่ยได้ถามแล้วกล้องก็จับไปเลยนะครับว่าทำไมน้องพิงค์ถึงร้องไห้ขนาดนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิงข่าวกระแสเนี่ยก็เลยได้ไปสืบมาให้ทุกคนครับว่าน้องพลิงเนี่ยอะไรยังไงทําไมถึงร้องไห้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงขนาดนี้นะครับเราก็เลยไปสืบทราบมาว่าอาน้องเนี่ยก็เป็นคนที่มีความฝันเหมือนกันกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแล้วก็สู้ตามฝันของตัวเองมาตั้งแต่เด็กครับ น้องพริ้งเน่ยเล่นกีตาร์เป็นด้วยนะเราจะมีเห็นรูปตั้งแต่น้องลงไว้เมื่อปีหลายปีที่แล้วน้องเนี่ยจะมีการเกากีตาร์แปลว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขามีความฝันที่จะอยากเป็นศิลปินครับและพอมาเจอเพลงห่อฝันมาหลังห้านเนี่ย ก็นึกถึงชีวิตตัวเองที่หอบฝันของตัวเองเนี่ยมาบนเวทีหมอลำไอดอลเหมือนกันซึ่งตัวเองก็อยากเป็นหมอลำนะครับทุกคนอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทุกคนแล้วก็พอได้ฟังเรื่องราวเพลงหอบฝันมาหลังฮั่นถ้าไม่ได้ฟังตั้งแต่ถ้าแบบไม่ได้ติดตามชีวิตองคอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่แ,ตแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยได้มาฟังเพลงหอบฝันมาหลังฮั่นแบบสดๆแล้วก็ร้องมาเลยเนี่ย แล้วก็นึกตามนึกภาพตามนะครับทุกคนก็คือจะร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเลยกับเพลงนี้นะครับหอบฝันมาหลังห้านเป็นเป็นเป็นเพลงที่โอ้โหบาดลึกบาดใจครับแล้วก็ทําให้ทุกคนมีแรงฮึดสู้เหมือนที่พี่ซีสิวัตรบอกครับน้องคือหมอลำไอดอลตัวจริงนะครับองอิงคือหมอลำไอดอลตัวจริง ไอดอลของคนสู้ฝันไอดอลของคนที่กำลังมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินสู้เพื่อครอบครัวครับต้องบอกว่าน้องใช้เสียงเนี่ยเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนมีความฝันทุกคนในนั้นก็เลยแบบร้องไห้ออกมาแล้วก็โอ้โหพี่บิวจิตชลยาใช่ไหมครับปรบมืออย่างดังเลยนะปรบมือให้กับโบอสโจปรบมือให้กับองค์อิงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับคือน้องพลิงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้องพลิงคือร้องไห้ตั้งแต่ต้นเลยอะ่ะ ตั้งแต่ต้นเพลงหอบฝันมาหลังห้านเลยครับทุกคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องนะทุกคนและเชื่อว่าทุกคนในในรายการรักแล้วก็เอ็นดูน้องเหมือนเฮียนหน่อยมอลลามไอดอลเองเฮียนหน่อยก็ได้ออกมาโพสตแคปชั่นแล้วก็ชื่นชมทางด้านบอสโจนะครับเฮียนหน่อยก็คือโพสตมาเลยแล้วก็ขอบคุณทางด้านบอสโจที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลูกั้านแล้วก็สร้างชีวิตใหม่สร้างเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นมาประดับวงการหมอลำขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอิร์นฮักต์อะอีกน้อยคือระดับโลกองค์อิง,องทําได้นะครับโอ้โหเราเราเรา,เรารู้สึกว่าโอ้โหขนาดฝั่งตรงข้ามยังร้องไห้ขนาดนี้เลยร้องไห้ตามองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนเรารู้สึกว่านะคู่แข่งยังร้องไห้ แล้วนับภาษาอะไรกับ fc fan c l ั b ใช่ไหมทุกคนที่ดูคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอิ่มก็เลยไปหาข้อมูลแลยครับทุกคนไปสืบทราบมาว่าน้องพลิงเนี่ยก็เป็นหมอลำอายุน้อยเองนะครับเป็นนักร้องอายุน้อยแล้วก็คุณแม่อยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็สู้มาตามฝันของตัวเองเหมือนกันนะครับจนมาจนได้มาแบบ audition กับหมอลำ idol นะครับแล้วก็อยู่กับวงประถมบันเทิงศิลนั่นเองโหถ้าอยู่กับวงสาวน้อยเนี่ยคือน้องพลิงคือร้องเพลงไม่ได้เลยนะเพราะว่า ต้องไปร้องกับอุงอิงไงอาจจะร้องไห้แบบว่าตั้งแต่เจอหน้าน้องแล้วนะครับเนาะนี่แค่ได้ยินเพลงหอบฝันมาหลังห้านเนี่ยโ,โหยังร้องไห้ขนาดนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวงการหมอลำที่น้องมาสร้างความสุขนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนและเชื่อว่าพี่พิงก,ก็คือมองน้องเป็นแรงบันไดนแรงบันดาลใจเหมือนกันในการสู้ฝันในการแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะมาเป็น ดาวในวันนี้นะครับก็ขอที่พริง้งเนาะดังๆนะครับคู่ๆกันมาเลยนะครับเป็นนางเอกโด่งดังของปฐมบันเทิงศิลป์หรือในอนาคตไม่แน่คุณพริง้งอาจจะเป็นนางเอกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้นะเพราะว่าอินกับน้องขนาดนี้นะเออนะครับนะก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของของวันนี้ซึ่งอิมก็คือพูดไม่จบเลยตั้งแต่พิธีกรเลยพี่พี่ซีซีซซวัฒเนี่ยบอกว่าองค์อิ่งคือไอดอลตัวจริงไอดอลของคนสู้ชีวิต ชอบคำนี้มากๆคนลุกมากพี่ซีสิวัฒน้องคือไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆแล้วน้องก็เป็นแรงมดนานใจให้กับอุ้มอิมด้วยแล้วก็ให้กับใครหลายๆคนด้วยนะที่ได้ดูคลิปน้องตั้งแต่วันที่น้องมาออ,อดิชั่นแล้วพอน้องมาออดิชั่นน้องไม่เคยอวดอ้างสปปรรพคุณเลยว่าตัวเองเนี่ยเคยประกวดไหนๆมาจนมีคนมาตีแผ่ความจริงเองนะครับ น่ารักมากๆอุงอิงเก่งมากๆลูกนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนาะประพฤติปฏิบัติตัวแบบนี้ไปตลอดแล้วก็โอ้โหขยี้ตาเห็นคลิปพ่อนนเนี่ยเขานั่งทานข้าวอยู่หน้าเซเว่นอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับอุงอิงแล้วก็แม่หน่อยนะครับทุกคนเราเห็นแบบโหความน่ารักของครอบครัวนี้เราก็รู้สึกว่าอยากสนับสนุนแล้วนะครับเนาะเขาทําตัวติดดินเขาทําตัวบ้านๆจริงๆสําหรับ อ,ง,องิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากจริงๆนะครับก็ขอให้น้องๆประสบความสําเร็จแล้วก็สําสหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบ้านฮักพ่อลูกบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญพ่อโจองอิงนะครับก็สามารถเข้าไปได้ตอนนี้มาลาไก็คือคนกำลังโอนเรื่อยๆเลยเราจะมอบในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นะครับมอบให้พ่อลูกเนาะ มอบให้คู่พ่อลูกก่อนวันขึ้นปีใหม่ก็สามารถเข้าไปได้นะครับอุ้มอิ่มก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อกับพ่อโจแล้วก็องคงอิงนะครับเพื่อที่จะให้แบบว่าเขามีกําลังใจกันในการทํางานนะครับซึ่งถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกในวันนี้นะครับเนาะเราก็ รักษาไว้นะครับสำหรับความน่ารักของพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้เนาะชาร์ตเพลงของน้องเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งหลายเรดิโอมากๆก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะกด ไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหน,านขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเฮ้งเฮงปังปังนะครับ